ที่จังหวัดลบบุรีกันต่อครับเพราะว่าชาวมอญที่บางขันมากนะครับเขาร่วมกันสืบสารประเพณีเขาเรียกว่าเป็นการลอยผ้าป่าทางเรือที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับโดยจะไปล่องเรือที่แม่น้าลบบุรีซึ่งเป็นสายน้าประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับนี่แหละฮะเรือที่ใช้ในการล่องแม่น้ําลบบุรีชาวมอญบางขันมากนะครับเขาบอกว่ามีการร่วมสืบสารงานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ซึ่งเป็นประเพณีลอยพระป่าทางเรือที่ชาวมอญบางขันมากได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยขบวนพระป่าเนี่ยจะล่องไปตามสายน้ําในแม่น้ำลบบุรีซึ่งเป็นสายน้ําประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหรมยาราชนะครับเจดูค่ะมีร่ร,รำบนเรือด้วยคุณแสดงว่าฝึกซ้อมมาก่อนเขาไม่กลัวตกเลยอ่ะคื<ด>เอเวลาอยู่บนเรือก็อาจจะครงเพลงใช่ดูสินา<อ>งรำ เป็นความววาคุ้นชินของเขาหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นการแต่งกายแบบมอญที่เราจะเห็นแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนนะฮะนี่เขาบอกว่าเรือเคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ําท่าเสด็จนะครับซึ่งเป็นทางลงแม่น้ําลบบีซึ่งติดอยู่กับโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศครับเพื่อร่วมกันแห่พระบาททางเรือไปตามสายน้ําในแม่น้ําลบบีแล้วก็จะนําไปถวายกับ วัดทั้งสวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีก็คือวัดเชิงท่านะครับวัดพรมมาศวัดมะปรางหวานแล้วก็วัดอัมพวันโดยมีทางด้านของคุณนิวัตรรุ่งสาครนนะครับผู้ราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีแล้วก็ประชาชนนะฮะชาวบางขันมาก ร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเลยครับเป็นประเพณีตั้งแต่ยุคก,ก่อนๆเลยค่ะชาวมอญจะนัดแนะรวมกลุ่มหนุ่มสาวหรือว่าชาวบางขันหมากนําเรือของตอนเองมาตั้งตะเกียงเจ้าพายุที่หัวเรือและตั้งกองผ้าป่าสามาคัคคีขึ้นร้องรําทําเพลงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะทวนแม่น้ําด้วยคุณบอกบุญตามริมตริงหรือตามบ้านต่างๆค่ะเป็นที่สนุกสนานสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานการแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดประจําชาติชาวมอญชาวไทยรามันตกแต่งเรือสวยงามและ ออกมาเป็นอย่างนี้ประจําทุกปีสืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วค่ะเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์มากนะฮะแล้วก็การตกแต่งเรือการแต่งกายการประดับอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วพอเหมือนกับว่าเจ้าเมืองลงมาคลุกคลีกับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะได้แบบว่าเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ที่มีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมสําหรับชาวมอหรือว่าชาวไทรามาแล้วเขาพายทวนน้าด้วยคุณครับผมพายทวนน้ำจะสนุกสนานดูสิพูดถึงชาวมอที่มีใหญ่ๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เรื่องของการทําบุญอีกที่หนึ่งก็คงจะเป็นที่สังฆะจังหวัดกาญจนบุรี่ะตรงนั้นสะพานมอก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีโอกาสต้องให้คุณเจตพาไปเที่ยวคุณน่าจะรู้พื้นทีี่ด จะมีโอกาสก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชม